ตอนนี้ก็แค่ตกลงเรื่องที่ให้ช่างของเซเว่นเขามาตีราคาค่ากระจกทั้งหมดซึ่งถ้าจ่ายค่ากระจกด้วยการ์ดเครดิตการ์ดและรูปที่เซเว่นนี่เลยก็จะไม่มีปัญหาเพราะจะไม่เอาความให้เป็นคดีอาญาหรืออะไรทั้งสิ้นซึ่งก็ตกลงกันได้ดีทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็รอดูแต่ว่าจะทำกันได้ยังไงคุณโซฟีก็ยังช่วยที่จะเป็นล่ามให้พวกตำรวจและพวกเพื่อนๆอยู่